ช่วงรถดีรถเด่นสนับสนุนโดย B-Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่งาน Bangkok International Motor Show ครั้งที่45ครับแต่ละค่ายแต่ละแบรนด์มีอะไรมาโชว์กันบ้างครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บูธของรถยนต์ Isuzu นะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับต้องบอกว่าหลากหลายลานตามากครับแต่ว่าจะมีไฮไลท์อะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังจากทางผู้บริหารครับวันนี้อยู่กับคุณภูนทรัพย์นะครับหรือว่าพี่ท็อปครับสวัสดีครับพี่ท็อปครับสวัสดีครับถามพี่ท็อปก่อนครับปีนี้มีอะไรบ้างไฮไลท์อ๋อไฮไลท์เหรอครับมีเยอะแยะเลยจริงๆแต่ผมพูดถึงคันนี้หน่อยคืออย่างที่เรียนไว้ครับว่ามีการแถลงข่าวเรื่องคาร์บอนนิวทรัลของIsuzu เรานะครับแล้วก็นำตัวปิกอัพก็เรียกคอนเซ็ปต์คาร์ของตัวปิกอัพ EV Dynax เรานะครับมาโชว์ในงานนี้ด้วยนี่พูดถึงข้างหน้าหน่อยผมเห็นเด่นมาก Build X คันข้างหน้าพี่ท็อปตกแต่งสไตล์แบบโหเท่มากๆเลยอ่ะก็จริงๆเป็นคอนเซ็ปต์ก่อนแล้วกันนะครับตัวเนี้ยคอนเซ็ปต์เราเปลี่ยนแปลงไปคือเราเน้นก็เรียกว่าสไตล์หรือไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะครับเราแบ่งเป็นโซนๆนะครับโซนแรกก็เป็น EV โซนที่2คือเป็นออฟโรดเมื่อกี้ที่บอมพูดก็คือตัวที่ Build X กับตัว Vicross ที่มีการตกแต่งแบบจัดเต็มเลยนะครับโซนที่3เป็นเรซซิ่งอย่างที่4ก็คือตัวไลฟ์สไตล์นะครับก็คือนำรถสแตนดาร์ดเนี่ยมาตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่คนอยากจะใช้โซนสุดท้ายเป็นโซนมาตรฐานครับยอดนิยมคือรถจะออกจากโรงงานเป็นยังไงก็มาดูได้ตรงนี้นะครับครับอย่างที่บอมบอกคือตัว Mil X นะครับ TJM ส่วนตัว Vicross เนี่ยกับ Iron Man นะครับซึ่งเราจัดแต่งแบบจัดเต็มเลยลูกค้าสามารถที่จะนำไปตกแต่งรถตัวเองได้อย่างไม่ต้องเขินเลยตามไอเดียนี้เลยใช่เลยได้เลยครับผมท้ายที่สุดให้พี่ท็อปเชิญชวนคุณผู้ชมในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้กับบูธ Isuzu นะครับครับก็มางานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับมาที่บูธ Isuzu เรานะครับนอกจากรถสวยๆงามๆที่เราทำให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วนะครับยังมีรถทดสอบนะครับท่านอยากจะลองขับมาขับกันได้นะครับรถ Isuzu D-Max แล้วก็ Mil X เรานะครับนอกจากนี้ยังมีเกมสนุกต่างๆมากมายไม่จะเป็นตัวถ่ายภาพ AI นะครับซึ่งแน่นอนว่าท่านสามารถที่จะไปแชร์ในออนไลน์ของท่านได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับมาที่บูธ Isuzu ครับสนุกแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ท็อปมากครับขอบคุณครับของ Honda ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับต้องบอกว่ามีหลากหลายรุ่นหลากหลายรูปแบบครับแต่ที่แน่นอนนะครับเราจะเห็นตัวเป็นครั้งแรกครับของ Honda EN1 ครับรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งทาง Honda เตรียมให้กับผู้บริโภคชาวไทยได้สัมผัสและเป็นเจ้าของกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มางานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะครับอยากให้มาที่บูธของ Honda นอกจาก EN1 นะครับระบบ EHEV ครับซึ่งมีอยู่ในรถยนต์ทุกรุ่นของ Honda นะครับอยากให้มารู้จักมาสัมผัสกันนะครับคนที่ยังไม่อยากใช้พลังงานไฟฟ้าไฮบริดครับอย่าง EHEV ก็ถือว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับในช่วงเวลาการที่ต้องการประหยัดพลังงานรวมไปถึงการขับขี่ที่เหมาะสมด้วยนะครับที่สำคัญทาง Honda ในงานนี้ก็จัดโปรโมชั่นดีๆเอาไว้ให้กับผู้บริโภคชาวไทยด้วยครับHonda เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของประเทศไทยนะคะที่ใช้ชื่อรุ่นว่า Honda EN1 ซึ่งพัฒนาขึ้นมาเนี่ยภายใต้แพลตฟอร์ม EN Architecture F ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ Honda โดยเฉพาะนะคะเราเปิดให้ลูกค้าเช่าใช้นะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคลหรือลูกค้าองค์กรก็สามารถเช่าใช้ผ่านบริษัทเช่ารถชั้นนำซึ่งสามารถดูรายละเอียดการเช่ารถเนี้ยได้ในเว็บไซต์ของ Honda ลูกค้าที่เช่าใช้จะไม่มีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องประกันเรื่องการบำรุงรักษาเพราะว่าสามารถที่จะนำรถเข้าศูนย์ Honda ได้ทั่วประเทศเลยนะคะเราดูแลเรื่องการบำรุงรักษาให้นะคะแล้วก็เราเปลี่ยนยางทุกๆ 50,000 กิโลเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกเล็กทุกๆ1ปีด้วยนะคะก็เชิญลูกค้าที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาเยี่ยมชมบูธของเราได้ค่ะThank you.
ของรถยนต์ Toyota นะครับต้องบอกว่าครบทุกรุ่นทุกแบบเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของ Hilux Champ ครับใครที่มางานมอเตอร์โชว์เนี่ยต้องบอกว่ามาที่บูธ Toyota ครับรับรองว่าเห็นครบทุกรุ่นทุกแบบแน่นอนครับก็คอนเซ็ปต์ของบูธเราคือ Mobility for Everyone นะครับทุกการขับเคลื่อนเพื่อทุกคนนะครับวันนี้เรามีการจัดแสดงรถในหลากหลายรุ่นนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่เราอยากจะนำรถหลากหลายรุ่นแบบมาโชว์ก็จริงๆปีนี้ถ้าเดินง่ายๆนะฮะมี2โซนโซนที่เป็นไฮบริดนะครับเราเอาเทคโนโลยีไฮบริดล่าสุดนะครับตอนนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ไฮบริดหลายรุ่นนะครับ Yaris Cross Corolla Cross Camry Innova Scenic หรือ Corolla อีกโซนนึงก็โซน Hilux นะครับก็โซน Hilux เนี่ยตัวพระเอกของเราก็จะเป็นตัวเรือธงนะครับก็คือตัว GR Sport 4x4 Wide Tread นะครับเป็นGR Sport ใหม่ที่ปรับช่วงล่างแล้วก็ปรับสมรรถนะในการขับขี่ได้อย่างเร้าใจนะครับแล้วก็ตัว Z Edition ของเรานะฮะวันนี้ก็มีมาโชว์ด้วยนะครับมีทั้ง Double Cab และ Smart Cab นะครับแล้วก็ยังมีตัว Pre Runner นะครับแล้วก็กระบะนะครับทุกรุ่นนะฮะตอนนี้เราใช้เครื่องEuro 5นะครับแน่นอนฮะเพื่อต้องการลด PM 2.5 ด้วยนะครับและแน่นอนขายไม่ได้ก็คือ Hilux Champ นะครับเป็นกระบะแห่งความหวังของพวกเราทุกคนชาวไทยนะครับที่จะสามารถทำให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์การใช้ชีวิตการเริ่มต้นชีวิตเรามีโซลูชันหลากหลายแบบนะครับแคมเปญแรกนะ Toyota Feel So Good Deal So Great นะครับก็คือพูดง่ายมีการ Lucky Draw มาจับมาจองในงานเนี่ยมีทั้งรางวัลไปท่องเที่ยวต่างประเทศรางวัลทองคำเราก็มีโปรแกรมที่สองนะฮะโปรแกรม 0% เนี่ยเรามีเยอะมากหลากหลายรุ่นเดี๋ยวท่านมาช็อปและชมนะครับแล้วก็แถมประกันใจชั้น1 PHYD และสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องสินเชื่ออาจจะออกยากหรืออะไรก็ตามเรามีตัวช่วยที่เราเรียกว่า Connected Auto Loan นะครับสำหรับท่านที่มีบัตรเครดิตนะฮะอันนี้เวิร์คก็คือโปรใจฟูนะครับรูดดาวผ่อนได้ 0% นะครับแล้วก็ผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับแล้วก็รูดเต็มเนี่ยก็ได้เครดิตเงินคืนด้วยคินโตวันนะครับตอนนี้คินโตวันก็อีกครั้งเรื่องในการครอบครองรถนะครับก็ให้บริการที่ออกรถได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ T Connect นะครับก็ใช้งานได้ทุกรูปแบบและที่สำคัญนะครับใครมีรถเก่าไม่ว่าจะรุ่นไหนปีไหนนะครับ Toyota เนี่ยรถเก่ามูลค่าดีเราสามารถตรวจประเมินมาปรึกษาที่บูธเราได้นะก็จะประเมินราคาสภาพของรถเก่าท่านแล้วก็แนะนำการเทรดอินเพื่อให้มีเงินสำหรับไปดาวรถคันใหม่นะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะครบทุกมิติของการที่ใครอยากจะซื้อรถสนใจโปรแกรมไหนก็มาติดต่อน้องๆพนักงานขายเราได้เลยเรามีให้หมดนะครับสามารถมาให้คำปรึกษาได้ทุกท่านครับรถยนต์ต้นแบบนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับมางานมอเตอร์โชว์มาที่บูธของ Mercedes-Benz คราวนี้เนี่ยจะเจอกับรถยนต์ต้นแบบคันนี้ครับเจ้า111รถยนต์ต้นแบบคันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาตั้งแต่รถยนต์ต้นแบบในปี1960กว่านู่นเลยนะครับแล้วก็สร้างมาเป็นรถคันนี้เป็นรถแบบต้องบอกว่าล้ำอนาคตใส่แนวคิดต่างๆเข้าไปครับในเรื่องของความสะดวกสบายในเรื่องของพลังขับเคลื่อนที่เป็นแบบยานยนต์แบบไฟฟ้า 100% ใครที่มาที่บูธของ Mercedes-Benz ก็ลองมาดูครับจะได้เห็นว่าแนวคิดในทั้งในเรื่องของการออกแบบการใช้พลังงานแล้วก็การดีไซน์ห้องโดยสารต่างๆนั้นเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับเห็นลายสวยๆแบบนี้นะครับต้องบอกว่าคนที่จองรถ Mercedes-Benz GLC 350E Formatic Coupe นะครับ50ท่านแรกเท่านั้นนะครับได้รับรถไปก็จะได้รับบ็อกเซตสุดพิเศษ Limited Edition จากทาง Mercedes-Benz ไปด้วยนะครับจะเห็นว่ารายละเอียดต่างๆเหล่านี้เป็นการทำความร่วมมือกันนะครับระหว่าง Mercedes-Benz ประเทศไทยกับศิลปินที่มีแนวคิดในเรื่องของการออกแบบนะครับเขาก็เชิญมาร่วมงานกันนะครับนอกจากนี้ยังมีรถ Plug-in Hybrid รุ่นต่างๆของ Mercedes-Benz ด้วยข้อดีของรถ Plug-in Hybrid เนี่ยนะครับต้องบอกว่าชาร์จไฟ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้มากกว่า100กิโลเมตรเพราะนั้นเนี่ยเราใช้ดีๆก็เหมือนใช้รถยนต์ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันเลยครับเวลาเดินทางต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการชาร์จไฟครับนอกจากนี้นะครับใกล้ๆกันก็มีรถอเนกประสงค์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับเป็น GLE ครับสำหรับคนที่อยากได้พื้นที่อเนกประสงค์อยากได้ห้องโดยสารที่มันใหญ่มากขึ้นก็สามารถที่จะมาเลือกชมได้นะครับมีข้อเสนอและเงื่อนไขพิเศษต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับ Mercedes-Benz G-Class คันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่น Limited Edition ครับมี 1,000 คันทั่วโลกนะครับในประเทศไทยเนี่ยมี10คันนะครับความพิเศษของรถรุ่นนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะชอบทรงของเขาครับแล้วก็เรื่องของสมรรถนะนะครับเครื่องยนต์ V8 580กว่าแรงม้านะครับเป็นสีพิเศษนะครับเขาเรียกว่าสีนี้ว่า Manufacturer Black Knight ครับ
เป็นสีที่ทำมาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการตกแต่งจะเห็นว่าสีทองนะตรงโลโก้ Mercedes-Benz สีทองตรงนี้นะครับรวมไปถึงล้อสีทองด้วยนะครับรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้รถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นรถรุ่น Limited Edition ที่ถ้าเกิดใครที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของต้องรีบนะครับเพราะมีเพียง10คันเท่านั้นในประเทศไทยครับต้องบอกเป็นไฮไลท์นะครับสำหรับบูธ Mercedes-Benz ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับกับรถยนต์ Mercedes-Benz E-Class ใหม่ครับโดยมีรุ่น E-Class Launch Edition นะครับซึ่งจะบอกว่าออกเพรสรีลีสก่อนงานไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับภายใต้รหัสตัวถัง W214 ครับมีทั้งแบบเครื่องยนต์ดีเซลนะครับในราคา 3,990,000 บาทแล้วก็แบบที่เป็นแบบ Plug-in Hybrid นะครับ 4,250,000 บาทครับสำคัญที่สุดเลยคือรีบจองรีบเป็นเจ้าของกันนะครับเพราะว่าล็อตแรกไม่ทราบว่ามากี่คันครับแต่ว่าเป็นล็อตที่เป็น Launch Edition จริงๆสำหรับ E-Class ใหม่ครั้งนี้ครับ